เรามาดูข้อที่5กันนะคะถ้า3บวก3ส่วน8ทั้งหมดยกกำลัง 3x นะคะเท่ากับ16ส่วน81นะคะแล้วค่า x นี่นะคะมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะคะจากโจทย์นะคะเราก็จะทำส่วนให้เท่ากันนะคะก็จะได้เท่ากับส่วน8นะคะ38 24บวก3ทั้งหมดยกกำลัง 3x นะคะเท่ากับ2กำลัง4ส่วนด้วย3กำลัง4นะคะ24บวก3เป็น27ส่วน8ทั้งหมดยกกำลัง 3x นะคะก็จะเท่ากับ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง4นะคะ27ก็คือ3กำลัง3ส่วนด้วย8ก็คือ2กำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง 3x นะคะเท่ากับ2ส่วน3กำลัง4นะคะเราก็จะได้3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะแล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง 3x นะคะเท่ากับ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง4นะคะจะได้3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง 9x นะคะเท่ากับ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง4นะคะเราจะเปลี่ยนฐานให้เท่ากันนะคะก็จะได้2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลังลบ 9x นะคะเท่ากับ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง4นะคะเพราะฉะนั้นลบ 9x เท่ากับ4 x ก็จะเท่ากับลบ4ส่วน9นะคะซึ่งก็จะตรงกับข้อที่1นะคะ